สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Safety Coach Podcast คุณอยู่กับผมปราโมทโอภาสมงคลชัยครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของวิทยากรความปลอดภัยในการทำงานนะครับซึ่งหลายคนก็เคยมีความฝันกันครับว่าเออเนี่ยอยากจะเป็นวิทยากรในเรื่องความปลอดภัย ซึ่งข้อมูลตรงนี้ผมได้ยินมาจากน้องๆหลายคนที่ได้เจอในวันที่เราไปพูดเรื่องเซฟตี้ให้ฟังรวมไปถึงบางส่วนก็มีแชทเข้ามาว่าอยากจะเป็นแบบพิโมดอะไรประมาณนี้ครับซึ่งจริงๆเราเป็นแบบของเราเองเนี่ยดีที่สุดแล้วครับเพียงแค่อาจจะมีใครสักคนที่เราเห็นแล้วเราอยากจะเป็นแบบเขาก็เอาเขาเป็นแบบอย่างได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องเป็นทั้งหมดเพราะว่าอะไรก็ตามที่เราทําตามคนอื่นเนี่ย คุณค่าเนี่ยมันไปอยู่ที่ต้นแบบหมดแล้วนะครับดังนั้นทําอะไรก็เป็นตัวเองนี่แหละครับมันเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูที่สุดส่วนของคนอื่นนั้นก็เอาเป็นแนวทางเอามาปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับสําหรับการเป็นวิทยกรความปลอดภัยเนี่ยมันจะแตกต่างจากวิทยกรทั่วๆไปตรงที่ว่าวิทยกรด้านความปลอดภัยเนี่ย เราจะโฟกัสไปที่เรื่องของความปลอดภัยอาชีวอนามัยโดยเน้นไปที่การชี้บ่งอันตรายรวมไปถึงหามาตรการในป้องกันและก็สามารถโน้มน้าวให้เขาปฏิบัติตามงานได้ความปลอดภัยตรงนั้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ความแตกต่างของเวียรกรความปลอดภัยเนี่ยแตกต่างจากเรื่องของทั่วๆไปซึ่งอาจจะเฉพาะเจาะจงแต่พอเป็นเรื่องเซฟตี้แล้วเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยมันก็เชื่อมโยงมาเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุและการได้รับบาดเจ็บ รวมถึงการป้องกันนะครับสิ่งที่สําคัญมากเวลาที่เราเป็นวิทยากรเนี่ยก็คือเรื่องการสื่อสารและก็การสื่อสารเนี่ยมันหมายถึงชีวิตเขาด้วยนะครับดังนั้นการเป็นวิทยากรความปลอดภัยมันไม่ใช่เรื่องง่ายและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันได้บุญนะครับดังนั้นการสื่อสารถึงเป็นเรื่องที่สําคัญวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยง,เ,งเมื่อต้องสอนเรื่องความปลอดภัยนะครับก็แบ่งออกเป็นทั้งหมดสอย่างที่ผมเลือกมานะ หนึ่งก็คือว่าเราจะเป็นจะต้องหลีกเลี่ยงคําศัพท์เฉพาะด้านหรือภาษายากๆเนี่ยที่ทาให้เขาไม่เข้าใจนะครับภาษายากๆก,ก็เช่นศัพท์ทางด้านเทคนิคศัพท์ที่มันเฉพาะเจาะจงที่อาจจะเรียนเฉพาะคนที่จบทางด้านสาธารณสุขมาหรือว่าด้านของเอนจิเนียร์มาหรือด้านการแพทย์ใรบางอย่างมาแบบเนี้ยมันจะเป็นศัพท์เฉพาะซึ่งคนอาจจะไม่ได้เข้าใจ เช่นเราบอกว่าบางคนมีอาการปวดที่สแควร่าเงี้ยสแควร่าคืออะไรมันคือสบักใช่ไหมบางคนก็บาดเจ็บที่คาวิคอลคาวิคอลมันคือหายปลานะบางคนเป็นโรคพาโมนารีดีซิสเงี้ยซึ่งไอ้มันคือโรคพาโมนารีดีซิสคือโรคที่เกิดจากปอดนี่แหละนะดังนั้นไอคำที่ใช้เนี่ยมันควรจะเป็นคำที่เข้าใจง่ายครับไม่ได้เป็นภาษาที่ยากที่คนอื่นจะ ไม่เข้าใจถ้าเราจะบอกว่าพา m o n a น y รี s ิซ s สก็พูดไปเลยครับโรคปอดสั้นๆเข้าใจง่ายหรือถ้ามีปัญหาที่สับก็สบักบนะครับไม่ต้องไปพูดเกี่ยวกับสแคปโบราคนไม่ได้เข้าใจดังนั้นภาษาที่ง่ายเนี่ยทำให้คนเข้าใจเคยมีเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่มีการพูดเกี่ยวกับเรื่องของ เทคโนโลยีต่างๆแล้วปรากฏว่ามียีโป้ซาโปเนี่ยเขาเขามานั่งฝั่งซึ่งยีโปซาโปก็คือคนที่รับของไปขายนี่แหละมือสองมือสามพ่อค้าคนกลางที่หนึ่งที่สองเนี่ยมาฟังนักธุรกิจที่เป็นด็อกเตอร์มาพูดเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยพอฟังไปมาเขาบอกเขาไม่เข้าใจเลยครับเข้าใจคําเดียวแค่คําว่าสกอตไบเนี่ยซึ่ง,ซ,งซึ่งมันก็อาจจะทําให้เกิดความ ผิดพลาดในการต่อสารได้นะครับ 2. ออย่าคิดแทนเขานะครับแล้วก็อย่าไปคิดว่าเขารู้อยู่แล้วถึงแม้ว่าเขาจะมีประสบการณ์เพราะว่าประสบการณ์ที่เขามีเนี่ยมันคือความเคยชินไปแล้วครับแล้วก็เป็นความเคยชินที่อาจจะเกิดจากการที่เขาทํางานอย่างต่อเนื่องแล้วไม่มีอุบัติเหตุตรงเนี้และไอ้ความเคยชินนี่แหละมันก็ทําให้เราหลงลืมเกี่ยวกับพื้นฐานของความปลอดภัยในการทํางานนะเช่นเราจะมีพื้นฐานเกี่ยวกับ เรื่องของอุบัติเหตุเกิดจากการกระทํา90%หรือ88%เนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าพอเราไปสอนเราไม่ย้ําตรงนี้กลับมาแล้วครับแล้วก็คนเรียนก็มีความเชื่อไปว่าเอ้ยมันไม่เกี่ยวกับการกระทําหรอกฟ้าดินลงโทษต่างหากพระเจ้าไม่ให้อภัยอย่เงี้ยซึ่งทําให้เขาลืมไปว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากเรื่องของการกระทําของตัวเขาเอง ดังนั้นในสิ่งที่เราจะต้องย้ําต้องพูดก็คือต้องย้อนกลับมาเหมือนกันนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นพื้นฐานก็ต้องกลับมาคุยกันนิดนึงแตะหน่อยๆก็ยังดีนะครับถ้ามีตัวอย่างด้วยจะดีมากสามจะต้องหลีกเลี่ยงการที่เป็นคนพูดอยู่คนเดียวเพราะว่าเวลาพูดคนเดียวเนี่ยลักษณะการเรียนมันเป็นแบบพาสซีฟคือซึมซึมเข้าไปซึมจนทะลุอะครับและสุดท้ายก็ไม่ได้อะไร ไอการพูดคนเดียวเนี่ยมันเป็นลักษณะคล้ายเหมือนทอล์กโชว์แรกๆก็เป็นเพลินนะแต่พอนานๆเข้าเนี่ยมันก็เริ่มจะแบบเบื่อละฟังแบบนานเกินไปนะถ้าเราไม่ใช่เป็นนักทอล์กโชว์มืออาชีพเนี่ยมันไปยากมันไปยากนะครับพยายามดึงผู้เข้าสัมมนาเนี่ยได้พูดได้สแสดงความคิดเห็น คือหนึ่งเขาจะได้ไม่ง่วงนะครับรวมไปถึงคนฟังเนี่ยก็จะได้มุมมองที่หลาก,หลา,กหลายนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือวิทยกรเนี่ยเวลาที่ฟังเราก็ได้ความรู้เพิ่มนะรวมไปถึงยังเอาสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมาต่อยอดมาเสริมหัวข้อที่เรากําลังพูดอยู่ได้ด้วยนะครับและสุดท้ายก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการที่ผู้สอนเนี่ยคือใช้วิธีการอย่างเดียวคือการพูดนะเพราะจริงกระบวนการในการเรียนรู้เนี่ย มันมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวการเห็นแล้วก็การฝังนะครับก็อย่าลืมเรื่องของการทําให้เขาเกิดการเคลื่อนไหวหรือการกระทําหรือว่าเรื่องของการเห็นอะไรมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสไลด์หน้าจอหรือว่าอาจจะเป็นกิจกรรมไม่ว่าจะเขียนหรือว่าอะไรก็ไดนะ้มันก็จะช่วยทําให้อการเรียนรู้สำคัญมาก สรุปก็คือพยายามหลีกเลี่ยงสับเฉพาะนะครับแล้วก็อย่าไปคิดแทนเขาว่าเขารู้แล้วนะแล้วก็เรื่องของหลีกเลี่ยงการที่เราพูดอยู่คนเดียวต้องเปิดโอกาสให้คนอื่นพูดด้วยและสุดท้ายก็คือต้องใช้การเรียนรู้ให้ครบทุกรูปแบบไม่ใช่ใช้เพียงแค่สื่อใดสื่อเดียวครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเดอะเซอร์ติโคดพอดแคสต์นะครับชาวนี้เสียงแอบแฝขึ้นสมุกนิีนหนึ่งเพอ,เอิญนตื่นเช้านะครับแล้วก็อ่า ยังไม่ได้สดชื่นเต็มที่แต่คิดว่าเดี๋ยวถ้าเราลุกออกจากห้องนอนไปเนี่ยคงไม่ได้อัาพอดแคสต์แน่เลยก็เลยตัดสินใจอ่าทำแล้วกันจะได้มีความต่อเนื่องตรงนี้นะครับและก็เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังติดตามอยู่ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตาม The Safety Code Podcast เร็วๆนี้ผมจะเปิดหลักสูตรวิทยากรความปลอดภัยมืออาชีพนะครับ Professional Safety Trainer ในวันที่16 17 กุมภาพันธ์นะครับที่โรงแรมเดอะพาราโซกรุงเทพนะครับเดินทางสะดวกครับ MRT ห้วยขวางเดินมา200เมตรก็ถึงแล้วก็ใครสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับตามลิงก์ที่อยู่ในคอนเทนต์ด้านล่างเนี่ยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม The Safety Code Podcast ขอทุกท่านทำงานด้วยความปลอดภัยเพื่อที่จำความปลอดภัยสร้างได้สวัสดีครับ